ไม่ต้องกลัวนะครับพี่ฝนผมบอกสารวัตรนัดไปแล้วถ้าผมไม่ติดต่อกลับไปตำรวจจะตามมาที่นี่ทันทีทำไมต้องทำให้เป็นเรื่องใหญ่ด้วยล่ะแค่จะชวนมานั่งจิบวายแค่นั้นเองนั่งสิฝาคุณเคยบอกให้เขารู้ไหมว่าเราสองคนเนี่ยเป็นอะไรกันบอกอะไรสมบิทอย่าฉันขอร้องเราสองคนเคยเป็นสามีภรรยากันเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยปลายฝนเข้ามาในบ้านฉันในฐานะภรรยาเธอเคยเป็นเด็กของฉันเพราะเรื่องนี้ใช่ไหมครับที่ทำให้พี่กลัวที่จะคบกับผมขอบคุณนะครับที่ทำให้ผมรู้ว่าผมรักพี่ฝนมากแค่ไหนแค่นี้มันน่าโง่เลยรู้ขนาดนี้แล้วยังจะรักลงอีกถ้าคุณไม่รู้จักความรักดีพอคุณอย่าคิดมาพูดกับผมคนอย่างคุณมันก็แค่ผู้ชายโดดเดี่ยวที่ไม่มีโอกาสได้เจอรักแท้น่าสงสารนะครับไม่มีเหตุผลอะไรที่ผมจะไม่รักผู้หญิงคนนี้ทำไมพี่ไม่บอกผมเรื่องแค่นี้มันไม่ได้ทำให้ความรักที่ผมมีต่อพี่น้อยลงไปเลยกลับเถอะครับปล่อยมันไปไอ้หมาเว้ยกูจะฆ่ามึงไม่ต้องกลัวครับหมาเห่าแต่มันไม่กัดหรอกแต่มันยังไม่รู้จักเขาดีพอผมก็ไม่อยากรู้หรอกแล้วผมก็ไม่กลัวมันด้วยแล้วสารวัตรล่ะหมายบอกว่าแจ้งเขาไว้นี่ผมแค่ขู่มันเฉยแล้วนี่มาคนเดียวแบบนี้เนี่ยนะแค่รู้ว่าพี่อยู่ที่นี่ผมก็ห้ามตัวเองไว้ไม่อยู่แล้วทำไมครับกับเรื่องในอดีตแค่นี้ทำไมพี่ถึงไม่กล้าบอกผมพี่ยอมเลิกกับผมเพราะแค่มันขู่พี่แค่นั้นเหรอฉลอง35ล้านซับ3คลาสแจกโค้ดดูฟรีแบบฟินๆกดเลยแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ